บิ๊กโจ๊กลั่นผมไม่หมูแจงยิบเส้นทางเงินจ่อยยื่นสารเตรียมสอบลูกน้องบิ๊กโจ๊กยันไม่รู้จักมินนี่แจงเส้นทางการเงินตอบชัดค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเตรียมลูกน้องมาถามทำไมต้องใช้บัญชีม้าจ่อยยื่นสารไต่สวนปมละเมิดอำนาจศาลวันที่26กันยายน2566พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตำรวจกล่าวในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอว่าตนรู้แล้วว่ากระบวนการทำงานเริ่มจากตรงไหนไม่เป็นไรหลังจากนี้ก็ว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมายเมื่อลูกน้องของตนประกันตัวออกมาก็จะต้องมาถามดูตนก็เข้าใจได้ว่าคือประเด็นหลักมองว่าตนให้เจ้าของเว็บพนันมาดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนตัวของตนซึ่งอันนี้เท่าที่ตนดูจากชาร์ตคือเรื่องนี้เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาตนก็ทราบแล้วว่าเขาก็เอาตรงนี้มาเป็นประเด็นก็ไม่เป็นไรพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวอีกว่าแต่ตนก็ขอเรียนว่าในส่วนของตนคือ 1. เงินที่เห็นมันใช่เยอะแยะเงินเว็บพนันมันต้องเป็น100ล้านแต่ให้เงินแบบนี้มันเป็นเงินส่วนตัวมันเป็นค่าใช้จ่ายของตนและต้องเรียนว่าตนมีลูกน้องอยู่คนหนึ่งเป็นรองผู้กำกับการที่อยู่กับตนมานานแล้วเวลาที่ตนจะใช้จ่ายอะไรหมายความว่าตนก็ให้เงินเขาก็ไปโอนจ่ายค่ารักษาพยาบาลจ่ายค่าโทรศัพท์หรือค่าอะไรต่างๆรองผู้บัญชาการตำรวจกล่าวว่าแต่ประเด็นหลักคือตนจะต้องถามเขาว่าเขาไปใช้บัญชีม้าบัญชีของใครต่างๆทำไมต้องไปใช้ตรงนี้เพราะในเมื่อเงินของตนมันถูกกฎหมายฉะนั้นวันนี้รายละเอียดทั้งหมดต้องรอเขาประกันตัวออกมาและตนจะถามจากเจ้าตัวหมายความว่าในเมื่อเงินของตนมันถูกต้องพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวอีกว่าถามว่าไอ้ยิบย่อยที่เห็นค่ารักษาพยาบาลแม่2ล้านกว่าซึ่งอันนี้มันไม่ได้มากที่ไม่มากเพราะตนไม่ได้จ่ายครั้งเดียวจ่ายเดือนหนึ่ง 20,000 บาท 30,000 บาทเดือนหนึ่งบางครั้งแม่ของตนก็จ่ายเองส่วนใหญ่เราก็จ่ายให้เราไม่จ่ายให้แม่เราจะไปจ่ายให้ใครซึ่งตนก็ตอบที่ไปที่มาของเงินนั้นได้หมดคืออย่างนี้ผมไม่เคยให้เงินภาคภูมิไปใช้จ่ายผมก็เลยสงสัยว่าคืออย่างนี้เวลาผมให้เงินผมให้กับรองผู้กำกับแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่ารองผู้กำกับทำไมต้องไปเอาเงินจากภาคภูมิเพราะว่าไอ้เงินพวกนี้ผมต้องเรียนว่าไอ้เงินเว็บพนันเนี่ยถ้าผมรับเงินเว็บพนันมันจะไม่ใช่ยอดแค่นี้หรอกครับมันต้องเป็น100เป็น50เรารู้กันอยู่แต่นี่มันเป็นบัญชีส่วนตัวผมเดี๋ยวส่วนนี้เมื่องรองภาคภูมิลูกน้องผมและรองผู้กำกับเขาออกมาเนี่ยผมก็ต้องเอาเขามาซักถามว่าไอ้ธุรกรรมระหว่างเขาสองคนมันคืออะไรพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวรองผู้บัญชาการตำรวจกล่าวต่อว่าข้อแรกทำไมต้องใช้บัญชีม้าเพราะเงินของตนมันถูกต้องแล้วท่านต้องดูว่ามันไม่เส้นเงินตรงไหนที่มาเข้าบัญชีตนแล้วตนก็ไม่เคยให้ลูกน้องไปเอาเงินใครมาดูแลแม่ของตนเพราะค่าโทรศัพท์พวกนี้มันไม่ได้มากมายเพียงแต่ว่าตนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไปใช้บัญชีม้าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวอีกว่าตนก็ต้องไปดูว่าระหว่างรองผู้กำกับตนที่เหมือนเป็นพ่อบ้านของตนเวลาตนเอาเงินไปจ่ายให้แม่เอาจ่ายให้ค่าโทรศัพท์เพราะเราเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจเราไม่มีเวลาไปโอนเงินหรอกตนก็ใช้ง่ายๆอย่างนี้ตลอดวันนี้ก็ต้องถามเขาว่าไอ้สองคนนี้ถึงไปใช้บัญชีม้าและทำไมถึงมีบัญชีม้าของมินนี่ซึ่งเป็นเจ้าของเว็บพนันเข้ามาเกี่ยวกับรองภาคภูมิซึ่งตนก็เห็นอยู่แล้วว่ารองภาคภูมิกับมินนี่มันมีรูปอยู่แน่นอนถ้ามีรูปแบบนี้เขาต้องมีความสัมพันธ์กันซึ่งอันนี้ต้องพูดตรงๆรองผู้บัญชาการตำรวจ
กล่าวด้วยว่าส่วนที่ตนไปยืนร้องเพลงก็ต้องขอเรียนว่าวันนั้นหลังจากเสร็จงานเผาศพของพ่อตนสัก2วันตนก็เลี้ยงขอบคุณลูกน้องจึงไปไล่ย้อนหลังก็เลยรู้แล้วว่าลูกน้องตนเป็นคนเอามินนี่มาซึ่งตนก็เจอมินนี่วันนั้นที่งานแต่ตนก็ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ไม่ติดต่อเขาคือไม่รู้จักแต่ทีนี้ว่างานเราเป็นงานเปิดวันนั้นนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มก็มาเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นการจับความสัมพันธ์ที่ไปเกี่ยวโยงเพื่อจะให้มาถึงตนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวอีกว่าการค้นบ้านเหมือนการที่หัวหน้าชุดค้นเขาบอกว่าเขาค้นเพื่อจับกุมตัวบุคคลตามหมายจับทีนี้ตนต้องดูว่าบุคคลตามหมายจับคือนายตำรวจติดตามพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ฉะนั้นเขาจะบอกว่าเขาไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้ใครอยู่มันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นวันนี้ตนจะไปยื่นศาลเพื่อยื่นเรื่องละเมิดอำนาจศาลให้ศาลสั่งไต่สวนรองผู้บัญชาการตำรวจกล่าวว่าการกระทําดังกล่าวมันเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงศาลทั้งหมดพูดง่ายๆว่ามันเป็นการหลอกศาลไม่ได้บอกว่าบ้านหลังนี้ตนอยู่เพราะการที่เขาออกหมายจับเพื่อมาจับกุมตัวพันตำรวจตรีชานนท์อ่วมทรซึ่งเป็นสารวัตรที่ติดตามตนเพราะฉะนั้นใครจะไม่รู้บ้างว่าพันตำรวจตรีชานนท์อยู่บ้านหลังนี้และใครอยู่บ้านหลังนี้โอเคละคืออาจจะบอกว่าผมจะไปรู้ได้ไงว่าท่านอยู่บ้านหลังนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้เป็นนายตำรวจติดตามตนเมื่อถามว่าเป็นไปไม่ได้เลยใช่หรือไม่ที่ตำรวจชุดจับกุมหรือผู้บังคับบัญชาจะไม่รู้ว่าบ้านนี้เป็นบ้านของท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าใช่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคือไปหลอกศาลเขาตนรู้ว่าถ้าบอกศาลไปว่าเป็นบ้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ศาลก็ไม่ออกหมายก็คือบ้านนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และยกมาโอ้โหเป็นกองกำลังเป็นคอมมานโดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวต่อว่าตนจึงบอกว่ามันเป็นเรื่องการเมืองภายในตำรวจเมื่อวานตนรู้ละซึ่งตนก็ไล่ถามลูกน้องตนว่าการเงินมันเกี่ยวข้องกับตนอย่างไรเพราะตนทำงานมีแต่ปราบเว็บพนันถ้าตนรับเงินเว็บพนันความจริงมันปกปิดกันไม่ได้หรอกวันนี้ไปเรียกมินนี่มาถามมินนี่ก็ยังไม่รู้จักตนหรอกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวด้วยว่าเวลาที่ออกหมายจับหากเป็นคดีธรรมดาศาลจะถามว่าคดีนี้เคยออกหมายจับหรือยังถ้าออกหมายจับแล้วศาลก็จะไม่ออกเหมือนกันที่ศาลอาญากรุงเทพมหานครใต้ไปขอหมายจับลูกน้องตนซึ่งใช้นายหมดเพื่อปกปิดไม่ให้ศาลรู้ว่าเป็นพลตำรวจตรีเป็นพันตำรวจเอกซึ่งใช้ชื่อตามหมายจับใช้นายหมดเลยไม่ใส่ยศตำรวจซึ่งอันนี้เป็นข้อสังเกตปกติเขาไม่ทำกันแบบนี้เทระเวลาตนไปขอหมายจับใครตนก็ใส่ยศแล้วศาลก็ตีกลับมาทุกทีให้ไปออกหมายเรียกก่อนเพราะเขาเป็นพันตำรวจเอกเขามีตำแหน่งถิ่นที่อยู่ที่แน่นอนเขาไม่ได้หลบหนีไปไหนรองผู้บัญชาการตำรวจกล่าวว่าแต่อันนี้ตนต้องเรียนว่ามันสอบพิรุธไปใช้เป็นนายหมดเพราะฉะนั้นขอหมายจับลูกน้องของตนใช้เป็นนายหมดซึ่งเป็นอันนี้ข้อแรกข้อสองขอหมายคนบ้านตนก็ไม่บอกเป็นบ้านตนซึ่งวันนี้ตนจะยื่นศาลเพื่อขอให้ศาลให้ความเป็นธรรมสั่งไต่สวนเรื่องการละเมิดซึ่งตนมองว่าเรื่องนี้เป็นการปกปิดข้อเท็จจริงอันควรนำเรียนให้ศาลทราบผมต้องเรียนเลยว่าต่อไปถ้าทำอย่างนี้ศาลก็แหยงตำรวจหมดก็เหมือนศาลถูกหลอกแล้วต่อไปตำรวจจะทำงานยากขึ้นเวลาไปขอหมายศาลก็จะให้ยากขึ้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวแล้วว่าเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาตนได้โทรคุยกับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจซึ่งตนกับผู้บัญชาการตำรวจสนิทกันก็ได้บ่นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ซึ่งพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ก็ได้บอกตนว่าเดิมทีเรื่องนี้มารายงานให้ตนทราบแล้วแต่ว่ามาบอกพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ว่าก่อนจะเข้าจะมารายงานให้ผู้บัญชาการตำรวจทราบก่อนแต่ทีนี้เข้าไปเลยและมารายงานทีหลังวันนี้ผมจะอยู่ไม่อยู่ไม่สำคัญ
ผมจะอยู่ตรงไหนไม่สำคัญแต่ว่าผมต้องทำให้สังคมรู้ผมต้องทำให้องค์กรรู้ว่าไอ้แบบอย่างเนี้ยมันเป็นการช่อฉนคุณจะมาทำแบบนี้ไม่ได้แบบนี้เรียกวิชาโจรเพราะฉะนั้นนี่ขนาดผมเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจยังโดนขนาดนี้ถ้าชาวบ้านก็เลิกเลยแล้วเหมือนกันไอ้เรื่องเงินก็เหมือนกันถามว่าไปดูสิครับไอ้เงินหมื่นกว่าจ่ายค่าโทรศัพท์30,000มันมีใครเขาถ้ารับเงินเว็บพนันกันขนาดนี้ถามว่าผมเป็นรองผบ.นะครับผมทำเรื่องเส้นเงินกันมาตลอดผมไม่หมูขนาดนี้ที่จะให้ใครโอนเงินเส้นเงินไอ้ตังไม่เท่าไหร่มาตรงนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวรถถังข้องใจจังหวะโดนนับเผยเจ็บตั้งแต่ยกแรกลั่นพร้อมรีแมตช์เดือดดัชกรป่วนรถถังไลฟ์แจงหลังแพ้ซูเปอร์เล็กข้องใจจังหวะโดนนับเผยเจ็บตั้งแต่ยกแรกรับ5ปอนด์มีผลพร้อมรีแมตช์เดือดอดีตนักเตะทีมชาติโทป่วนหลังการชกระหว่างรถถังจิตเมืองนนท์พบกับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ในศึกวันลุมพินี34ซูเปอร์ไฟท์ที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่อย่างหนักรถถังจิตเมืองนนต่อมามีการเปิดเผยผลคะแนนของการชกปรากฏว่าซูเปอร์เล็กชนะคะแนนเอกฉันท์29-27ทั้ง3เสียงแต่ยกแรกให้รถถังชนะทั้ง3คนรถถังยกไฟด่วนซูเปอร์เล็กน่าจดจำที่สุดในชีวิตขอบคุณแฟนมวยทั่วโลกตะวันฉายโผล่คอมเมนต์สั้นๆถึงรถถังจิตเมืองนนท์หลังแท้ซูเปอร์เล็กล่าสุดรถถังไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ธินกรศรีสวัสดิ์ตอบคำถามแฟนมวยหลังการชกในไฟดังกล่าวตอนหนึ่งรถถังเผยว่ายังข้องใจว่าแพ้ตรงไหนผมไม่ได้สักยกเลยต้องไปปรับปรุงตัวเองเยอะเลยโดยที่ยก3ก็ได้เมาอยู่นะรถถังแพ้คะแนนซูเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์เมื่อมีคนถามว่าจังหวะโดนนับจุกจริงหรือไม่รถถังตอบว่าจุกตรงไหนผมยังไม่รู้เลยยังเถียงกรรมการอยู่เลยแต่ช่างมันเถอะแต่ยอมรับว่าน้ำหนัก5ปอนด์มีผลมากแต่ไม่เป็นไรส่วนถ้าจะแก้มือต้องน้ำหนัก135ปอนด์แต่ยืนยันว่าพร้อมรีแมตช์รถถังซูเปอร์เล็กรถถังเผยอีกว่าเจ็บมือซ้ายตั้งแต่ยกแรกเหมือนจะหักเลยหลังฮุกซ้ายโดนหัวซูเปอร์เล็กทำให้ไม่กล้าต่อยซ้ายต้องต่อยหมัดขวาทั้งนี้ระหว่างไลฟ์สดอยู่นั้นปรากฏว่าดัชกรทองเหลาอดีตนักเตะทีมชาติไทยโทรศัพท์เข้ามาทำให้รถถังพูดติดตลกอย่างมีอารมณ์ว่าโก้ดัชกรข้องใจจะโทรมาทำไมมันน่าโมโหอยู่นิ่งๆร่างกายต้องการปะทะหรือไม่สักยกไหมเ